สวัสดีครับพบกับน้าจุ๋ยเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องน้าจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel หรือในแฟนเพจน้าจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรมแต่งภาพมือถืออีกหนึ่งโปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรม Snapseed ตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ผมชอบมากเพราะว่าแรกก็คือเป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับฟรีต้องเรียกฟรี 100% เลยเครื่องมือสำหรับทำรูปภาพก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่มีการกั๊กนะครับเพราะว่าบางหลายโปรแกรมเนี่ยบางทีมีเครื่องมือครบนะครับแต่บางเครื่องมือเนี่ยคุณต้องเสียตังค์ถึงจะใช้ได้ในขณะที่ Snapseed เนี่ยไม่ต้องเสียตังค์นะครับใช้ได้เลยแล้วก็แต่รู้สึกจะไม่มีในเวอร์ชันใน PC นะครับจะมีเวอร์ชันในมือถืออย่างเดียวทั้ง Android ทั้ง iOS ก็โหลดไม่ได้หมดนะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวนี้เป็นคลิปนี้เป็นการใช้งานเบื้องต้นคร่าวๆก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วรายละเอียดเดี๋ยวค่อยทำให้ดูเรื่อยๆนะครับเปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแตะที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเปิดรูปภาพใครได้รูปอะไรเอามาแต่งนะครับแล้วก็เลือกไปได้เลยปั๊บนี่วันนั้นรถถังวิ่งผ่านหน้าร้านนะครับยิงผ่านกระจกนะครับมันก็จะมีรูปแบบมีฟอร์แมตรูปแบบภาพให้นะครับง่ายๆก็เลือกได้เลยได้แบบไหนใส่เข้าไปปั๊บเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับพอได้เสร็จแล้วไงกดเครื่องหมายถูกนะครับอันนี้ก็คือถ้าไม่พอพอใจแค่นี้เราก็กด2ออกได้เลยนะครับปั๊บบันทึกไปที่เครื่องหรือจะแชร์ไปที่พวกแอปไหนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไปแต่ถ้าเราเยาแบบไม่ชอบนะครับทำแล้วไม่ชอบนะครับก็คือสามารถแบ็คคืนได้ข้างบนนะครับมุมด้านขวาบนนะครับกดแล้วก็กดที่เป็นลูกศรเหมือนพวกกลับครับเราเกิดว่าเลิกทำครับมันก็ค่าว่าจะกลับมาเหมือนเดิมเครื่องมือที่มีนะครับก็จะมีเครื่องมือตามนี้นะครับว่าปรับแต่งภาพแต่เครื่องนี้มันทูนะครับมันเขียนไว้ความสว่างปุ๊บแล้วก็เอาให้มือจะจิ้มไปที่รูปนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้นะครับค้างไว้นะครับนิ้วมือเราก็ค้างไว้มันก็จะปรับได้ตามนี้นะครับไอตัวแถบสีน้ำเงินมีอยู่ตรงไหนน้ำเงินนะครับไปอยู่ตรงนั้นก็คือตรงนี้เราสามารถปรับได้อย่างเราตรงนี้ปรับความสว่างแล้วก็เลื่อนไปปรับพอบิมสีแล้วก็เลื่อนไปแค่นี้นะครับแต่แล้วถ้าเราโอเคเราก็กดถูกถ้าเราไม่ถูกใจนะครับหรือไม่เอาละเครื่องมือนี้ไม่ใช้เรากดกากบาทนะครับเครื่องมือก็จะมีอย่างนี้นะครับเรื่อยๆความคมชัดก็จะปรับองค์สร้างรายละเอียดได้นะครับมีเส้นโค้งนะครับมีเคิร์ฟให้ปรับนะครับแล้วก็ปรับเคิร์ฟเอานะครับอยากได้แบบไหนมีไว้บาลานซ์นะครับปรับไว้บาลานซ์ได้อุณหภูมิสีนะครับเออบแล้วก็มีครอปนะครับตัดรูปภาพนะครับอยากได้รูปภาพแบบนะขนาดส่วนที่ไม่เอาออกไปได้นะครับมีหมุนนะครับหมุนภาพถ่ายมาละเอียดมุมมองนะครับปรับมุมมองได้อย่างนี้นะครับเปลี่ยนมุมมองภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ภาพก็จะอัตราส่วนก็จะดูเพี้ยนๆไปนิดนะครับมีขยายนะครับขยายก็คือเหมือนทำกรอบนะครับแล้วก็ใส่สีได้จากจะใส่เอาสีอะไรในกรอบนะครับใส่เข้าไปแล้วก็มีปรับเฉพาะส่วนนะครับไว้เอาเลือกจุดที่เราต้องการปรับแปลงนะครับสำหรับเพิ่มคอนทราสต์ความเข้มจางการปรับสว่างอุณหภูมิสีความอิ่มตัวสีนะครับคือเป็นการเพิ่มเฉพาะจุดๆนะครับที่แปลงใส่ตัวนี้ก็มีการแก้ไขภาพแล้วก็มาการมีทำ HDR ได้นะครับก็มีให้เลือกสีรูปแบบมีเปล่งประกายนะครับมีคอนทราสต์โทนมีดราม่านะครับคอนทราสต์โทนอันนี้นะครับมีดราม่าก็เหมือนกันนะครับมีรูปแบบให้เราก็เลือกได้เลยนะครับมีวินเทจนะครับทำเป็นวินเทจได้แต่บางเครื่องมืออย่างถ้าในพวก Instagram อะไรมันก็มีนะครับแต่ว่ามันใช้มันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าตัวนี้ครับตัวนี้จะมีเยอะมีทำเป็นฟิล์มเนื้อหยาบมีทำเป็นลิโทรักนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบตามนี้ได้นะครับมีทำเป็นไรต่อนะครับมีทำเป็นกรันนะครับมีทำขาวดำก็ได้นะครับแบ็คแอนด์ไวท์ทุกอย่างก็จะมีรูปแบบให้นะครับแต่ต้องการปรับละเอียดอีกทีเดี๋ยวก็จะบอกอีกทีนึงนะครับเห็นนัวไปแล้วนะครับมีภาพบุคคลอันนี้ไม่ใช่บุคคลนะครับข้ามไปมันจะมองไม่เห็นนะครับมีทำศีรษะนี่ก็มีเลนเบอร์นะครับก็สามารถทำเลนเบอร์ได้นะครับก็คื
ปึ๊บจะเบอร์รูปเห็นไหมครับรูปก็จะเบอร์ไพ่โอ้เหมือนใช้เลนหน้าชัดหลังเบอร์ดีๆเลยนะครับมีขอบมืดนะครับจะทำขอบมืดขนาดไหนก็ใส่ไปนะครับมีทำซ้อนภาพได้มีใส่ข้อความได้นะครับใส่ข้อความแล้วก็มีทำกรอบรูปอีกแบบนะครับไม่คล้ายๆส่วนขยายนะครับแต่นี่มันจะทำเป็นกรอบรูปโดยเฉพาะนะครับปรับความโค้งได้นะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วพอเราเสร็จเราต้องการปุ๊บเราก็กดส่งออกก็จบนะครับเห็นไหมครับเป็นโปรแกรมที่เครื่องมือครบนะครับไม่มีกั๊กก็สำหรับรายละเอียดนะครับการใช้เครื่องมือแต่ละตัวสำหรับทำรูปหรือประยุกต์ใช้นะครับเดี๋ยวจะทำละเอียดให้อีกทีนะครับก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับถ้ามียอดวิวเยอะจะทำพยายามทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผม